ันต่อนะฮะกับภาพยนตร์โกเกมหยุดโลกครับอาจารย์ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแง่คิดอะไรไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนที่เราคิดว่าเขาทำได้เหมาะสมก็คือว่านักแสดงนำเนี่ยที่เขาคัดเลือกมาเพื่อจะมาเป็นนักแสดงคืออย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยจะต้องเตะฟุตบอลได้เก่งนะคะแล้วก็เข้ามาแสดงปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจดูบอลจริงใช่ไหมครับผมมองดูปุ๊บเลยเฮ้ยคนนี้เป็นนักบอลจริงหรือเปล่าปรากฏว่าพอมาสืบดูทีหลังมันไม่ใช่ใช่ไหมคะก็เป็นผู้แสดงที่ได้มาจากการแคสติ้งแล้วก็คงต้องมีพื้นเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลได้เก่งพอเอามากลมกลืนอยู่กับในหนังแล้วเนี่ยโอ้โหมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเป็นนักบอลจริงๆอันนี้ก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะคะของการแคสติ้งหรือว่าคัดเลือกผู้แสดงมาทีนี้เนี่ยตัวเรื่องเนี่ยนะคะเราจะต้องดูตัวเรื่องดำเนินไปพร้อมกับตัวละครตัวนี้คือพระเอกของเรื่องตลอดนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าผู้แสดงหรือว่าบทบาทตรงนี้พยายามทำให้คนดูเนี่ยรับรู้ว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความพยายามมุ่งมั่นเนี่ยนะคะสมกับชื่อเรื่องเนี่ยที่บอกว่า the living of dream เนี่ยนะคะคือการทำความฝันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงหรือว่าฝันที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมาจากเราเนี่ยมีความมุมานะพยายามแล้ววันนึงเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นผลสำเร็จเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าสะท้อนตรงนี้ให้เห็นว่าเขาเนี่ยทำตัวจากโนบอดี้จนกระทั่งเป็นซัมวันขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นความสามารถแล้วก็เป็นคล้ายๆกับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะให้คนที่ชอบเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าชอบเล่นบอลว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะเป็นนักบอลได้ไหมเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเขาก็มีคนพูดกันนะคะว่าคนไทยเนี่ยชอบดูบอลและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเด็กๆเนี่ยชอบเตะฟุตบอลกันครับผมจริงๆมันน่าจะมีนักบอลที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากการเป็นคนไทยบ้างนะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยพอจะทราบไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรก็ผมว่านักฟุตบอลไทยครับเหมือนว่าตอนเด็กๆเนี่ยฝีมือเนี่ยก็มีดีๆเนี่ยมีเยอะครับอาจารย์แต่ว่าเหมือนว่าโตมาแล้วก็เหมือนว่าลืมตัวเองหลงตัวเองเหมือนว่าพอตัวเองเริ่มดังเริ่มอะไรขึ้นมาเหมือนในเรื่องอะครับจานที่พอตัวเองเริ่มดังก็จะเริ่มแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เคยมีแฟนก็ทิ้งแฟนพอเริ่มดังขึ้นมาและเดี๋ยวนี้ครับจานเหมือนว่าเงินมันเยอะพอเริ่มดังก็เริ่มเหลิงคิดว่าตัวเองเก่งไม่พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบบอลไทยก็จะอยู่กับที่คุณโบ๊ทพูดถึงตรงจุดการพัฒนานี่สำคัญนะเพราะว่าเรารู้สึกว่านักกีฬาเนี่ยในระดับต่างประเทศเนี่ยเขาจะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคือ1เกี่ยวกับเรื่องค่าตัวครับ2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยครับความเขาเรียกว่าความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยความเป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับว่าจะมารอความฝันหรือว่าจะมาคิดว่าสักวันนึงเนี่ยตัวเองคงจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะเราต้องพัฒนาตัวเราเองตลอดเวลาเลยนะคะการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะการได้รับความสนับสนุนในเชิงที่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัดเจ็ตเรื่องเกี่ยวกับเวลานะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรสโมสรหรือองค์กรที่จะต้องดูแลตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะคะมันจะต้องพัฒนาไปถึงในจุดที่ว่าให้เขาเนี่ยยืนอยู่ได้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นนักฟุตบอลหรือนักกีฬาของชาติได้ต่อไปนะคะแต่ที่จุดตรงนี้เนี่ยสังเกตดูตัวเองก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันจะมีแบบว่าจะดังนะฮะแต่ปรากฏว่าสักระยะหนึ่งนะฮะระยะหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าในสุดก็ตกลงมาหรือไม่ก็กลายเป็นแบบว่าบางทีก็เป็นโค้ชอะไรไปนะคะก็เหมือนแบบมีพรสวรรค์กับพรแสวงเงี้ยครับคนที่มีพรสวรรค์ส่วนมากจะแบบเหมือนลืมตัวเองเหมือนว่าพอตัวเองเริ่มเก่งแล้วมีพรสวรรค์แต่บางคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่พอเมื่อเก่งขึ้นมาแล้วครับอาจารย์เขาก็เหมือนจะหลงตัวเองอีกมันก็เลยกลายเป็นแบบหยุดอยู่ตรงมันจะมีเส้นกั้นไว้หยุดอยู่ตรงนั้นค่ะใช่ทีนี้ถ้าเราดูหนังเรื่องนี้ดีๆเนี่ยจะพบได้ว่าตัวละครเอกของเรื่องนี่นะคะพบอุปสรรคอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็เหมือนกับฝ่าฟันแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ามิติที่แบบว่าตัวเองมุ่งมั่นอยู่กับการที่ว่าต้องเป็นนักฟุตบอลแล้วก็คล้ายๆกับว่าต้องมีความแกร่งในระดับที่ว่าเมื่ออยู่ในสนามปั๊บจิตวิญญาณมันต้องมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะบางทีเราดูหนังแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันให้แรงบันดาลใจกับให้ข้อคิดว่าความฝันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันหนึ่งถ้าเราเกิดไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยถือว่าเราก็โชคดีแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดมาเพื่อเรานะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการฝึกปือตัวเองให้มีฝีมืออยู่ตลอดฝีมืออย่าตกซึ่งมันต้องอาศัยหลายอย่างการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็การมุ่งมั่นจริงจังที่อยากจะดำรงตัวเองให้เป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูหนังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เสริมสร้างให้คนดูเนี่ยเกิดความเข้าใจหรือรู้สึกได้นะคะว่า
เส้นทางตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายและเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราจะรักษาไว้ได้ยังไงให้มันคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าเราจะเจอปัญหารอบด้านเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาของคนใกล้ชิดหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะคะมันก็ต้องสามารถที่จะแบบว่าตัดออกไปเพื่อที่จะมุ่งมั่นเพื่อให้เรายืนอยู่ตรงนี้ได้ตลอดไปด้วยนะคะหนังเรื่องนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆน้องๆที่แบบว่าชอบฟุตบอลอยากเตะฟุตบอลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบกีฬาอื่นๆก็ตามครับการที่เห็นนี่เป็นส่วนหนึ่งว่าต้องพัฒนาตัวเองต้องอย่าหยุดแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะแล้วก็การทำหนังอย่างนี้นะคะก็ต้องยกให้อย่างกรณีของมันจะมีประเทศที่ชอบทำหนังเกี่ยวกับกีฬานะคะเช่นญี่ปุ่นครับนะคะญี่ปุ่นก็จะมีการเอากีฬาการแข่งขันต่างๆเนี่ยมาผูกเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยก็ทำได้ดีนะคะใช่ค่ะเขาจะสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วต้องเผชิญกับวิกฤตแล้วฝ่าฟันวิกฤตไปพร้อมกับการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ถ้าประเทศไหนที่ทำหนังหรือว่าชื่นชอบกับการทำหนังในแนวอย่างเงี้ยนะคะพอทำออกมาปั๊บเนี่ยมันจะส่งแรงบันดาลใจให้กับคนดูได้ของไทยเรานี่ก็ค่อนข้างมีน้อยนะคะมีหมากเตะใช่ไหมคะสตีเหล็กสตีเหล็กนี่ก็ออกมาในเชิงเป็นคอมเมดี้ด้วยนะคะไม่ค่อยทำเยอะเนี่ยของหนังไทยเรานะคะอาจจะเป็นที่ว่ากีฬาต่างๆที่เราจะเด่นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดที่มันจะโดดเด่นนะคะมากนะคะเพราะบางประเทศนี่เขามีลักษณะกีฬาที่มีจุดโดดเด่นเยอะๆเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลหรืออะไรบางทีเขาจับขึ้นมาเป็นพล็อตหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำได้อย่างเข้าถึงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าใกล้เคียงกับความเป็นวัฒนธรรมหรือว่าธรรมชาติของประเทศเขาประกอบกันไปด้วยแล้วหนังที่เกี่ยวกับกีฬาไงครับอาจารย์มันแตกต่างกับหนังธรรมดายังไงครับในการผลิตในการถ่ายทำแตกต่างสิคะอันดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าจะเล่าเรื่องโดยมีกีฬาประเภทนั้นเนี่ยพ่วงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคิดบทหรือว่านำเสนอการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เนี่ยเราต้องทำให้ฉากกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะซัพพอร์ตเรื่องไปด้วยผูกเรื่องหรือว่าเขียนสคริปต์ก็ต้องอิงกับการนึกถึงฉากที่ต้องมีแมตช์แข่งขันของกีฬาเข้าไปผสมผสานอย่างกรณีภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องโดยใช้เงื่อนไขหนึ่งก็คือเล่าเรื่องแบบดราม่าสองก็คือมีฉากกีฬาอยู่ในซีนสำคัญแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าหน้าของหนังเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะคะคนดูเนี่ยบางทีดูหนังตัวอย่างปุ๊บรู้เลยว่าหนังเป็นยังไงเข้าไปดูแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะในเชิงที่ว่าตัวเองจะได้รับอรรถรสเกี่ยวกับการดูกีฬาผสมผสานเข้าไปด้วยกับการเล่าเรื่องเชิงดราม่าตอบโจทย์ที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปดูเขาเรียกจุดขายมันชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับฝากอะไรถึงน้องๆในช่วงนี้หน่อยครับที่อยู่ในกระแสฟุตบอลยูโรนะฮะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะฟุตบอลก็คือกีฬาอย่างหนึ่งเวลาเราดูกีฬาเราก็คือดูเพื่อจะลุ้นนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูลีลาการแข่งขันของกีฬานะคะทีนี้เราบางทีเราไปพ่วงเรื่องการพนันมาแล้วคิดว่าไม่ค่อยถูกต้องนะนะคะจริงๆแล้วดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อเชียร์ดูเพื่อจะศึกษาลีลาการเล่นฟุตบอลด้วยวิธีการต่างๆแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพอเวลาดูกีฬาแล้วเนี่ยมันนอนดึกถ้าในระดับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะคะว่าจะมีวิธีเตรียมพร้อมยังไงให้มาเรียนได้ทันหรือถ้าเป็นวัยทำงานก็ไม่ควรต้องโดดงานโดยใช้ข้ออ้างว่าดูบอลดึกไม่ควรให้เสียงานค่ะมันก็ต้องเขาเรียกว่าความรับผิดชอบกับการรักษาเรื่องเวลาเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าดำเนินไปพร้อมกันด้วยไม่ควรจะให้มันเกิดข้อบกพร่องเพราะตัวเองเนี่ยบางทีสอนหนังสืออยู่นะคะนักศึกษาก็มาเรียนกันสายบางทีถามดูก็ตอบว่าดูบอลดึกซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อที่จะมาเป็นข้ออ้างในการตอบนะคะเพราะว่ามันต้องรู้เขาเรียกว่ารู้หน้าที่รู้ความรับผิดชอบเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันดูย้อนหลังได้ครับอาจารย์เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็ถูกต้องที่คุณโบ๊ทพูดก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องนอนดึกอีกวันต้องตื่นเช้าเช่นมีภารกิจสำคัญสำคัญนี้เราก็ต้องยอมที่แบบว่าไปดูย้อนหลังผ่านทางเน็ตทางอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยไม่แบบว่าอ่อนแรงเพลียมาทำงานมาเรียนไม่ไหวค่ะโอเคครับอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วาดวิมลมากนะครับที่เสียสละเวลาแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับฟุตบอลที่อาจารย์อาจจะแบบไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากไม่ค่อยสันทัดด้านนี้ต้องยอมรับนะคะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงหน้านะฮะแล้วคอยดูกันว่าผมจะมีหนังใหม่อะไรให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยติดตามครับ